ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกชัดชัยนะครับได้กำชับให้4จังหวัดเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนซึ่งท่านเองยอมรับนะครับว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของยางพารากับปาล์มน้ำมันครับพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับท่านลงไปติดตามการปฏิบัติราชการและมอบนโยบายให้กับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประกอบด้วยจังหวัดพัทลุงสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและจังหวัดชุมพรรวมไปถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยทั้ง4จังหวัดได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่รัฐมอบหมายจากรัฐบาลและนำเสนอปัญหาสำคัญของแต่ละจังหวัดสะท้อนไปยังรัฐบาลต่อไปเพื่อขอรับความช่วยเหลือโดยขอให้แต่ละจังหวัดเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้นอกจากนี้นะครับยังได้รับเรื่องปัญหายางพาราและปาล์มน้ำมันที่แต่ละจังหวัดได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้เสนอต่อไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่เกษตรกรต้องแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกเพราะปัญหาราคายางเป็นการซื้อขายยางในตลาดล่วงหน้าจึงทำให้ราคาพลิกผันตลอดเวลาส่วนเรื่องของการแก้ไขปัญหาของแต่ละจังหวัดนะครับอันนี้จะเสนอเป็นโครงการในภาพรวมต่อไปไปฟังเสียงพลเอกชัดชัยกันดูครับก็คุยชัดเจนว่าให้ต้องการในการยกระดับพัฒนาภาคใต้คือสองเรื่องหลักผมก็เติมไปอีกอย่างหนึ่งว่าการว่าความจริงในภาคใต้เรื่องของภาคเกษตรด้านเราเป็นสิ่งที่มีความโดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการบริหารจัดการนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมเติมไปทั้งภาคใต้เพราะว่าผมจะต้องเอาสองเรื่องนี้เข้ามามันจะพัฒนาภาคใต้ไปสู่ความสำหรับพลเอกชัดชัยนะครับท่านเองก็ตามเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรตอนนี้ท่านขึ้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับเรื่องของยางพาราปาล์มน้ำมันการแก้ไขปัญหาก็จะเข้าสู่โต๊ะการประชุมของครม.ต่อไปนะครับคาดว่าน่าจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้านี้เลยนะครับ